Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มมารีวิวนะครับเป็นเล่มที่ถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะอ่านจบมาก่อนที่ผมจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแต่เป็นหนังสือที่ อ่านค้างมากแบบข้ามปีนะครับชื่อหนังสือชื่อ The Myth of Happiness นะครับเขียนโดยอาจารย์ซอนยาลิวโบเมอร์สกี้นะครับนำนำสกุลอาจารย์นำสกุลอาจารย์ยากนิดหนึ่งรู้จักอาจารย์จากคอร์อสออนไลน์ที่ผมเคยไปเรียนหลายปีมาแล้วนะครับของ UC Berkeley นะครับเป็นคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ The Science of Happiness แล้วก็เห็นหนังสือแปลนะครับเล่มน,นี้ผมผมอ่านหนังสือแปลก็เลยซื้อมาแล้วก็อ่านไปได้สักประมาณ สิบเอร์เซ็นต์่ะเราก็ทิ้งค้างเลยพอวันดีคืนดีก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็หยิบมาอ่านเนี่ยก็เลยต้องไปอ่านทวนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อ่านซ้ามานะครับพอพอเปิดพลิกๆก,ก็พอจะนึกออกว่าอ๋อเขาเกิดเรื่องมาเป็นประมาณนี้แล้วก็อ่านต่อนะก็อ่านจบได้ข้อคิดมาทั้งหมด16ข้อนะครับชื่อหนังสือมิสมันก็เป็นเหมือนกับความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คนชอบจะเข้าใจคัดเคลื่อนะนะครับและแฮปปี้เนสก็คือความสุขนะ ข้อที่1เลยนะครับถ้าเรารับรู้ข่าวดีของคู่ครองเราเนี่ยให้เราแสดงออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้สิ่งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ดีคือในในหนังสือเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะหนังสือมันจะมีหลายหลายหลายเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเร,งเ,รงเ,รงเรื่องนู่นเรื่องนี้เต็ไมไปหมดเลยแต่ผมก็เหมือนเดิมหยิบยกเอาไอ้ข้อความที่แบบเออเฮ้ยอกว่ามันแจ๋งหรือว่าผมชอบไปแล้วกันนะครับ คราวนี้เนี่ยอย่างนี้ฮะสมมุติว่าภรรยาเราถ้าถ้าคนฟังเป็นผู้ชายนะคถ้าถ้าคนฟังเป็นผู้หญิงก็นึกถึงสามีเรานะครับเขามีข่าวดีมาบอกเรานะเช่นคุณคุณคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยวันเนี้หัวหน้าเนี่ยชมเราด้วยแหละอต่อย่างเงี้ยถ้าคุณทำหน้าเฉยๆหรออืมก็ปกติเพราะวะ่าเขาชมก็ชมอยู่แล้วอะไรเงี้ยม,มันก็เบอกนาะ สิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดีคือเราต้องแสดงออกเหมือนกับดีใจเหมือนกับที่เขาดีใจอะ่ะโหเหรอโอ้เจ๋งมากเลยนะอะไรเงี้ยทําแบบเนี้ยความสัมพันธ์ชีวิตคู่มันจะดีครับไม่งั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากเล่าให้เราฟังอะ่ะนึกนึกภาพออกเหมือนเหมือนเล่าแหละลองคิดถึงถึงตัวเราเราอาจจะตื่นเต้นดีใจกับบางเรื่องอะ่ะเราเดินกลับไปเราบอกภรรยาว่าโห oh, วันนี้แบบเออเอาอไรดีละ่ะ เราเราทำงานเสร็จอ่ะแบบเราแบบโอ้โหรู้สึกดีมากตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วอะไรเงี้ยแล้วภรรยาเขาก็แบบนั่งเล่นมือถือไปเรื่อยๆเราก็คงเบื่อเนาะเอาเหรอไม่ดีใจอะวะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นความสําเร็จเนาะมันน่าจะยากเนาะหรือว่าวันนี้เราได้รับคําชมจากคนนู้นคนนี้ซึ่งสําหรับเรามันเป็นเรื่องปลืม้มแต่คู่ชีวิตเราเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รับรู้แล้วต้องดีใจด้วยเ,าเขานะครับดีใจแต่ก็ไม่ใช่แบบเวอร์จนเขาเห็นว่าเอยเกินไปละอันนี้อันนี้เฟกอ่าไม,ไม่ไม่อยากก็อย่าไปขนาดนั้นนะครับโอ้ฉลองก็เต็มที่เลยเกินไปนะครับอันนั้นก็เกินเบอร์คือเอาให้มันพอเหมาะพอสมอะทุกคนก็น่าจะพอทราบแหละแต่ว่าควรจะควรจะดีใจไปกับเขานะครับข้อ2ครับพยายามช่วยเหลือคู่ครองให้บรรลุตามสิ่งที่เขาหรือเธอหวังไว้คือคู่ครองเราอะสามีเราหรือภรรยาเราเนี่ยนะ เขาก็จะมีความหวังในบางเรื่องเช่นเขาอาจจะแบบอยากไปเรียนเรื่องนี้จังเลยคุณอนะสนับสนุนเขาเต็มที่เลยครับอย่างเงี้ยความสมานจะดีฮะแต่ถ้าเกิดคุณคอยขัดคอนะสมมุติว่าภรรยาเราบอกอยากจะไปเรียนอันนี้จังเลยอย่าไปเรียนเลยแล้สสระอย่างเงี้ยแน่นอนบางคนบอกอ่าอาจารย์มันบางทีมันก็ไม่ไหวนะอาจารย์เขาแบบเขาไม่ได้แค่อยากเรียนเสียอาจารย์เขาอยากจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อกระเป๋าแพงๆอะไรเงีเ้งยอ่าก็ก็ลองดู ความเหมาะสมแต่ว่าบาง,บางนี่ผมพูดในเคสที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นไงเช่นไปเรียนคอร์สมันก็ไม่ไม่กี่ไม่กี่บาทอะอย่างเงี้ยคุณสนับสนุนเขาจะดีกว่านะครับให้เขาบารรลุสิ่งที่เขาหรือเธอเนี่ยหวังไว้จะดีกว่าผมผมเข้าใจนะครับบางคนบอกก็พูดได้สิบางคนรวยมันก็มีเงินจ่ายคือบางอย่างมันไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะถ้าใช้เงินเยอะอย่างเช่น เนี่ยอยากได้บ้านใหม่หลังละ2 0 0ล้านอะไรเงี้ยอันนั้นก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องบรรลุทุกเรื่องนะครับข้อ3ครับรู้จักการสัมผัสคู่ครองนะครับเช่นการตบหลังเบาๆบีบมือกอดหรือโอบไหลแต่นี้ต้องเป็นคู่ครองนะนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบคนนี้แอบชอบอูอาจารย์นพดลก็บอกให้สัมผัสไว้ไปถึงปุ๊บกอดเลยโดนตบเลยนะครับถ้าทำแบบนั้นแต่สามีภรรยาเราเรากอดได้สัมผัสได้ถูกไหม อันนี้ผมต่อยอดด้วยนะครับม,มันมีฮอร์โมนความสุขอันหนึ่งที่เรียกว่าออกซิโทซินผมผมจำได้เลยครับจริง,รงๆอ่านมาจากหนังสือหลายเล่มเล่มนี้ก็น่าจะพูดด้วยแหละคือออกซิโทซินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนแห่งความรักซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอภรรยาเราหรือเจอสามีเราเนี่ยการที่เราได้เข้าไปกอดเขาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันทําให้เราทั้งเขาและเราเนี่ยนะจะมีความสุขมากขึ้นนะครับผมส่วนตัวแล้วกันนะ คนที่ผมรักทุกคนที่ที่ที่อยู่ในครอบครัวมผมนะผมกอดเช่นคุณแม่ผมคุณพ่อผมกอดครับถ้าเจอคุณพ่อเนี่ยทุกครั้งผมก็เข้าไปกอดคุณแม่นิดเกือบบ่อยมากครับตอนเย็นคุณจะเดินกับคุณแม่เลิกเลิกเดินเสร็จคุยกันสักพักหนึ่งก็กอดก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าบ้านนะครับภรรยาผมกอดทุกวันครับลูกผมตอนนี้อยู่เมืองนอกทั้งคู่ตอนนี้อยู่อยู่ในประเทศอยู่อยู่ในบ้านเดียวกันกับผมเนี่ยก็กอดทุกครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไม่รู้นะก็แล้วแต่ครอบครัวบางคนก็บอกว่ามันอีมันไม่อยากมันงันไม่ไม่รู้เป็นยังไงก็ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าการสัมผัสในรูปแบบแบบนี้ไม่จำเป็นต้องกอบกอดก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่รู้สึกว่าอยากกอดอะไรเงี้ยจับมือก็ได้นะครับตบหลังเบาๆก็ได้ไม่ใช่ตบจบ <laughs> บางคนก็บอกโหตบซะแบบใส่อารมณ์อันนั้นอันนั้นไม่ใช่เลยนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับข้อสี่ครับ การยกโทษเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ต้องระวังการตกเป็นเบี้ยล่างคืองนี้มันมี2มุมยกโทษมันคือยกยกความหนักอยู่ในอกเราอะออกไปนะคือถ้าเกิดคุณเจ้าคิดเจ้าแค้นนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้ฉันแค้นเธอฉันจะต้องจัดการเธอให้ได้อไรเงี้ยใจมันจะร้อนเนี่ยใจตัวเราเนี่ยยกโทษเนี่ยมันจะแบบเออมันเขาไม่ได้ตั้งใจนะพอเจอจบ,จบความสุขมันมากแต่แต่ระวังการตกเป็นเบื่อล่างคือบางคนมันเอาเปรียบเราไง อ๋อนี่มันไม่มันไม่ว่าอะไรเว้ยเดี๋ยวมันก็ยกโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยยืมเงินก็ไม่ต้องคืนเดี๋ยวก็ขอให้ยกโทษยกโทษอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเราก็ต้องมีสติด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายกโทษเสร็จก็ไปปล่อยเงินให้เขายืมต่ออีกอะไรเงี้ยมันก็เกินไปนะครับข้อ5ครับอันนี้เขาพูดถึงชีวิตคู่เมื่อกี้พูดไปเยอะเนี่ยก็บอกคนโสดก็มีความสุขได้นะครับผมเชื่อว่าคนฟังผมหลายคนก็เป็นคนโสดและผมก็เชื่อว่าท่านก็มีความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี The ที่เขาเรียก The Myth of Happiness เนี่ยมันมีความเชื่อที่ผิดๆว่าถ้าคุณไม่มีคู่คุณจะไม่มีความสุขซึ่งซึ่งอาจารย์สัญญาบอกว่าไม่จริงคนโสดก็มีความสุขได้นะมันไม่ได้แปลว่าต้องมีคู่ผมเห็นอยู่เรื่อยๆนะงานวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมีคนมันวันนี้ไม่ชอบเลยมันจะต้องแบบเห็นคนนั้นมีคู่คนนี้มีคู่แล้วอิจฉาอะไรเงี้ยคือถ้าขำๆก็เข้าใจได้นะแต่จริงๆแล้วบางทีคือคือชีวิตคู่ก็ดี ผมก็ไม่ได้บอกว่ามีคู่ไม่ดีแต่ชีวิตคนโสดก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับผมเห็นผมเพื่อนผมหลายคนก็โสดก็ดูเขามีชีวิตที่มีความสุขดีอิสระเฮฮากับเพื่อนฝูงเยอะแยะนะครับข้อ6ครับเลิกเปรียบเทียบเรื่องต่างๆกับคนอื่นข้อนี้ถ้าใครฟังพอดแคสต์ผมรีวิวหนังสือเนี่ย มันผุดออกมาบ่อยมากนะหนังสือคนละเล่มเลยนะแต่เกือบทุกเล่มผมยังไม่เคยเห็นเล่มไหนเลยนะที่บอกว่าเออเปรียบเทียบคนอื่นแล้วอิจฉาเขาแล้วตัวเราจะดีไม่เคยเจอเลยคือบางทีเราอยู่ดีไม่ว่าดีด้วยนะเงินก็มีบ้านก็มีรถก็มีลูกก็มีแต่ไม่มีความสุขเพราะเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีเงินมากกว่ามีบ้านหลังใหญ่กว่ามีลูกที่ประสบความสําเร็จกว่ามีรถที่สวยกว่าแล้วอยู่ดีก็ทุกเฉยคือเหมือนหาเรื่องทุกเฉยเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เลิกเปรียบเถอะถ้าเราเปรียบเราไม่ทุกข์ไม่เป็นไรเปรียบไปถ้าเปรียบแล้วมันทุขเขินารารย์ผมชอบเปรียบเทียบกับคนนั้นแล้วผมเปรียบแล้วผมมีพลังอ่ะเปรียบไปเลยครับถ้าเปรียบเทียบแล้วมีพลังเอาเลยแต่ถ้าเปรียบแล้วแบบเศร้าเบื่อรู้สึกชีวิตแย่อย่าเปรียบจริงนะครับบางทีในนี้ต่อยอดไปนิดนึงบางทีคนชอบมาเปรียบให้เราด้วยอะเช่นเราเคยคุยกันอยู่เหมือนกันนะที่บอกคุณพ่อคุณแม่เราเวลาดูลูกเนี่ยกูนาเลยนะครับ อย่าไปดุลูกแบบไปเปรียบเทียบเนี่ยพี่เนี่ยสู้น้องก็ยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะครับเขาอยูองเขาดีๆเลยนะพี่น้องเขารักกันอยู่ดีๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาบอกพี่สู้น้องไม่ได้น้องสู้พี่ไม่ได้หรือบางทีลูกคนเดียวหรือลูกสองคนแล้วไปเปรียบเทียบเนี่ยสู้เพื่อนออลูกเพื่อนแม่ก็ไม่ได้สู้เด็กคนนั้นก็ไม่ได้คุณจะเปรียบทําไมไม่ได้ไม่ได้มีคืออยากให้เขาพัฒนาอะไรสอนเขาเรื่องนั้นเลยฮะจบเลยฮะ ข้อ7นะครับรายได้กับความสุขมีความสัมพันธ์กันจริงๆถึงแม้จะไม่ได้สัมพันธ์กันในระดับที่แข็งแกร่งก็ตามที่บอกเงินซื้อความสุขได้ไหมได้ครับเงินเยอะความสุขเยอะไหมเยอะครับเพียงแต่ที่ที่เขาพูดกันว่าเงินมันมันซื้อความสุขไม่ได้เนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งฮะที่พอมันเลยจุดนั้นไปแล้วมันไม่ได้เพิ่มมากนักแต่มันเพิ่มนะครับมันไม่ใช่เพิ่ม เยอะเหมือนเหมือนแต่ก่อนคุณไม่มีเงินเลยแล้วคุณมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยคุณมีความสุขเพิ่มขึ้นมหาศาลแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินพันล้านแล้วคุณมีเงิน1000พกับอีก1ล้านน่ยความสุขคุณไม่ได้เพิ่มสักเท่าไหร่แต่ก็เพิ่มอยู่ดีนะคือมันไม่ใช่ว่าไม่เพิ่มเลยนะแต่ว่ามันมันไม่ได้แตกต่างพันล้านก็ใช้ชีวิตแบบนี้กับพันกับอีก1ล้านมันก็ชีวิตก็แบบเดิมปะวะเนาะแต่มันได้มันก็ดีใจแหละแต่มันดีใจไม่เหมือนคนที่เงินเป็นศูนย์แล้วได อารมณ์อารมณ์เป็นแบบนั้นนะครับข้อ8ครับรายได้กับความสุขมีความสัมพันธ์กันสําหรับคนรวยเออโทษทีรายได้กับความสุขมีความสัมพันธ์กับคนจนมากกว่าคนรวยครับเมื่อกี้พูดไปละคนจนเขาอยู่ในสถานะที่ลําบากไงถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินห้าหมื่นที่เข้าในบัญชีเขาเนี่ยมันมันช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นเยอะมากอะ่ะ เงินล้านหนึ่งนี่คือเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยอ่ะคนจนนะแต่คนรวยอ่ะมมนมีเงินพันล้านแล้วอ่ะมันเอาไปอีกอีกห้าหมื่นอ่ะกับอีกล้านนึงอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากอันนี้ก็ก็ชัดเจนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับข้อ9นะครับในหลายประเทศถึงแม้ว่าฐานะเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นความสุขโดยเฉลี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหตุผลประการหนึ่งคืออะไรเพราะคืออะไรทราบไหมครับเพราะว่าเขาเปรียบเทียบไงมันเหมือน เรารวยขึ้นเราควรจะมีมีมีความสุขมากขึ้นใช่ป่ะแต่เพื่อนเพื่อนบ้านเรารวยขึ้นหมดเลยอ่ะเราเลยรู้สึกสเฉยเฉยพวกคนเรามันชอบเปรียบเทียบมันเคยมีงานทดลองนะการทดลองนะผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าประมาณแบบนี้นะครับเช่นเขาให้เลือกว่าคุณได้เงินเดือนเดือนห้าหมื่นแต่เพื่อนคุณอนะ่ะได้เงินเดือนสามหมื่นอันนี้ซีนารีโอที่หนึ่งไอตัวเลขไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะนะครับ เพื่อนที่ทํางานเรียนมาด้วยกันเลยความสามารถเท่ากันเนี่ยเขาได้ส0ม0มหมดเลยคุณได้ห้าหมื่นคนเดียวเลยกับอีกงานหนึ่งคือคุณได้เงินเดือน7 0 0 0หแต่เพื่อนทุกคนเขาได้9 0,000ทุกคนได้9 0 0 0 0มื่นเนี่ยคุณได้เจ็ดหมื่นให้คุณเลือกซีนารีโอแรกหรือ2ตามหลักคุณต้องเลือก2ถูกปะเพราะคุณได้เงินตั้ง7 0 0 0 0มื่นอะไอซีนารีโอแรกคุณได้แค่ห้าหมื่นแต่คุณเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เลือก1ครับยอม5 0,000ยอมน้อยแต่ขอให้มากกว่าเพื่อนทุกคนอันนั้น่ะได้มากกว่าแต่ก็ได้น้อยกก่เพือนนทุค ไม่เอาฮะคนชอบเปรียบเทียบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ข้อนี้เนาะฐานะเศรษฐกิจประชาชนดีขึ้นนะรายได้เฉลี่ยต่อหัวอะไรดีขึ้นหมดเลยนะแต่ความสุขไม่เพิ่มเพราะว่าม,มันดีขึ้นพร้อมกันไงแต่ถ้าเกิดคุณดีคนเดียวอะเพิ่มแน่ขอ้อ10ครับให้ใจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ดีกว่าเอาไปซื้อสิ่งของอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราเจออยู่บ่อยมากเลยนะครับผมแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อผมคิดว่าซื้อสิ่งของมันเก็บไว้ได้นานประสบการณ์แป๊บเดียวก็หายไปละ แต่ผมมาตระหนักรู้แล้วตอนหลังครผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดคืออย่างเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยคือคือไม่จำเป็นต้องใช้ใจ,จ่ายจนกรทั้งล่มจมขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบแล้วนะมันมันเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในจิตใจเรายาวมากครับจนถึงปัจจุบันนี้ผมยังจํำทริปกับลูกๆผมตอนเล็กๆได้ครับผมยังจําทริปกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาไปเที่ยวด้วยกันได้ครับแล้วมันก็จะตราตรึงอยู่ในใจแบบนี้ แต่ถ้าเกิดผมซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ก็เคยซื้อนะฮะลืมไปหมดแล้วซื้ออะไรวะจําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราเราดูรอบตัวเราก็ได้ฮะรเราจะเห็นของที่เราซื้อมาเต็มไปหมดซึ่งบางทีเราก็ลืมฮนะแต่เรายัางจําทริปที่ประทับใจได้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อประสบการณ์ดีกว่า11ครับให้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆอยหลายอย่างดีกว่าจ่ายเงินไปสิ่งใหญ่ๆไม่กี่อย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคือ ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินไปสิ่งใหญ่ๆเนี่ยคุณจ่ายไม่เยอะหรอกเช่นคุณทุ่มทุนซื้อแบบนาฬิกาเรือละหล้านบาทโหคุณดีใจมากนะได้นาฬิกามาแต่มันอีกอีกอีกกี่ปีอะกว่าคุณจะซื้อแบบนั้นได้จถึงป่ะคือยกเว้นว่าคุณรวยมากนะซื้อไม่ได้ทุกวันแหละจ้านะเนี้ยโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปเนี่ยมันซื้อได้ทีเดียวความสุขมันก็จะพีขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็หายเลยครับสู้คุณแบบซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆ คุณอาจจะไม่ต้องเป็นในาฬิการ1ล้านคุณอาจจะเป็นในาฬิกาทีา่มีมูลค่าระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณก็มีมือถือใหม่อันนี้พูดถึงสิ่งของนะแต่ถ้าประสบการณ์ยิ่งดีนะคุณไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวภูเกต็ตอะไรเงี้ยค่อยๆทยอยจ่ายเงี้ยแล้วคุณก็จะมีความสุขมากกว่าที่คุณจะทุ่มเงินเท่ากันนะไปซื้อนาฬิการ1ล้านนะครับ ไม่ได้อันตี้นาฬิการครับสำหรับคนที่เป็น Watch l ว v e r หรือว่าคนรักนาฬิกาก็ก็ก็เข้าใจได้นะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะ12นะครับใช้เงินเพื่อก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นจะสร้างความสุขมากกว่าการสร้างประโยชน์ให้กับเราเองอันนี้ก็มีงานวิจัยครับขาให้เงินมาผมจําตัวเลขเงินไม่ได้แหละสมมติว่าเขาให้หมื่นหนึ่งเนี่ยกลุ่มแรกให้ไปใช้เงินหมื่นกับตัวเองเช่นคุณไปซื้ออาหารมากินคุณอ,อ,อะไรดีล่ะ ซื้อเสื้อใหม่มาใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หมดหมื่นหนึ่งมีความสุขไม่มีก็ได้หมื่นหนึ่งกับหมื่นหนึ่งอ่ะคุณเอาเงินไปเลี้ยงเด็กยากไร้ที่เขาอดอยากไม่มีอาหารกินคุณเอาไปซื้อเสื้อแจกเด็กหลายหลายสิบหลายร้อยคนผลปรากฏว่าการใช้เงินนั้นนหะเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขอ่ะคุณได้ความสุขมากกว่าครับมากกว่าที่คุณจะไปซื้อให้กับตัวเองครับข้อ13ครับ ใช้เงินเพื่อสร้างเวลาให้กับตัวเองจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเวลาซื้อได้นะครับเช่นเช่น,ชนผมยกตัวอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ถนัดในการทําความสะอาดบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความสะอาดบ้านเนี่ยคุณต้องใช้เวลา6ชั่วโมงเต็มเลยขัดห้องน้ําถูพื้นสักผ้านู่นนี่นั่นเต็มไม่หมดเลยวิธีการใช้เงินเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อสร้างเวลากับตัวเองคือคุณไปจ้างคนมาทํา แล้วคุณเอาเวลา6ชั่วโมงนั้นนะไปทําสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบคุณชอบเขียนหนังสือคุณไม่เขียนหนังสือป่ะทําแบบนี้ความสุขคุณเพิ่มขึ้นมากเลยครับถามว่าจ่ายเงินเพิ่มไหมจ่ายครับแต่หลักร้อยอ่ะคุ้มครับที่คุณจะมีเงินร้อยแล้วคุณจะไปซื้อความสุขได้6ชั่วโมงเต็มอ่ะคุ้มจริงนะครับแต่แน่นอนมันก็บางคนก็อย่าไปสุดตงว่าอาจารย์แต่มันไม่ใช่หลักร้อยเนี่ย ผมไปจ้างเข้ามาชั่วโมงละแสนแไรเงี้ยก็ออย่าไปสุดขนาดนั้นคือคือเวลาแบบพอมันเป็นตัวอย่างจะมีคนอาจจะคิดที่แบบเอ็กซ์ตรีมสุดตรงก็อันนั้นก็ไม่ต้องจ้างถ้้ามันชั่วโมงละแสนคุณทาเองนะครับ14นะครับเรามักจะผิดหวังกับสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่เราทําดังนั้นลองเสียงให้มากขึ้นบ้างครับสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมันจะคาใจครับถ้าตอนนั้นนะฉันลองเขียนหนังสือเนี่ย ป่านนี้ฉันอาจจะเป็นนักเขียนชั้นนําแล้วก็ได้แต่คุณไม่ได้ทำไงแต่ถ้าเกิดคุณทําคุณเขียนมาแล้วแล้วมันแปลกนะคนไม่ซื้อนะคุณก็เสียใจนะแต่มันจะลืมไม่ได้แล้วมันจะแบบ get over คำว่า get over คือแบบเออโอเคลองแล้วเว้ยมันไม่เวิร์กเว้ยแต่ลองแล้วเว้ยอารมณ์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต้องลองเสี่ยงบ้างนะ ผมก็ผมก็เชียร์ว่าผมก็ไม่ได้ให้ลองเสียงแบบขายบ้านขายรถไปลองเสียงไงผมก็พูดอยู่เสมออะไรที่ทําแล้วล้มเหลวตัวคุณไม่เดือดร้อนมากนักคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยคุณทําไปเถอะอยากทําเพจผมก็ทําไปเถอะอย่างมากสุดไม่มีคนอ่านมีใครเดือดร้อนไหมไม่มีคนอ่านคุณก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใช่ปะทําเลยอยากทำพอดแคสต์บบอาจารย์นพดลทำทีทานี่ครับทําเลยทําแล้วมันไม่มีคนฟังก็ไม่เห็นเป็นไรอายเขาจะไปออยใครไม่มีคนฟัง มันไม่มีใครให้อายด้วยนะผมไม่มีคนฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าลองทาดูก่อนทําแล้วมันเวิร์กก็ดีดีดีสำหรับแบบผมอะผมทําแล้วผมชอบโอ้โหมันกลายเป็นแพชชั่นเลยสนุกทาแล้วไม่เวิร์กก็เลิกไงก็ไม่มีใครว่าอะไรครับไม่มีกฎผิดกฎหมายนะเอ่อทำแล้วต้องทําต่อถ้าเลิกโดนปรับ5 0,000ื่นบาทมีมีที่ไหนครับปกติไม่มีนะครับ15ครับความทรงจําที่ดีจะอยู่กับเราเสมอเมื่อกี้ก็ถึงพูดว่า เออเราควรเอาเงินไปซื้อประสบการณ์เนี่ยแล้วจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเงิน้วยนะครับความทรงจําหลายๆอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้เงินนะครับเราเราพูดถึงการไปเที่ยวบางคนบอกต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับสำหรับคนที่เราบัตเจ็ตเนี่ยแค่คุณอยู่กับครอบครัวที่บ้านก็คือความทรงจําที่ดีแล้วขอผมผม,ผมอยากเชร์แล้วกันนะครับในในจัดพอดแคสต์อันนี้มาแล้วคือสร้างมันขึ้นมาบ่อยๆเท่าที่คุณจะทําได้แล้วกันพยายามสร้างความทรงจําที่ดีที่คุณคิดว่ามันน่าจะมีพาด ครอบครัวไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะหรอกลองดูอยู่บ้านบ้างอ่ะอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยเดินเล่นกับคนที่เรารักบ้างอ่ะ16ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายและผมชอบคํานี้มันเป็นคําที่ทรงพลังมากช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่ที่ครึ่งที่สองของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าตอนนี้ฉันผ่านจุดพีคไปแล้วยังครับจุดพีคกำลังรอคุณอยู่ ฉันไม่มีวันที่จะมีความสุขแบบนั้นอีกแล้วไม่ใช่ครับคุณยังจะมกีกวันที่คุณมีความสุขมากกว่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่างานวิจัยมันก็คงมีสนับสนุนถ้าผมเชื่อแบบนั้นแล้วความเชื่อแบบนี้จะทําให้เรามีพลังเพราะเราจะมีความหวังช่วงเวลาที่ดีสุดจะอยู่ครึ่งที่2ของชีวิตเพราะฉะนั้นใครอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบแม้ก,กระทั่งเกษียณแล้วเนี่ยอย่าไปทอ้ทอท้อใจนะครับยังมีความสุขรอคุณอยู่ครับก็เป็นหนังสือที่สร้างความสุข อ่าเราเข้าใจความสุขมากขึ้นนะครับผมอ่านเป็นหนังสือแปลชื่อหนังสือภาษาอังกฤษคือ The Myth of Happiness อาจารย์ซอนยาริวโบมอร์สกี้นะครับเป็นคนเขียนนะครับโอเคครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับทุกท่านได้นะครับแล้วเราพบกันในสวนถัดไปครับสวัสดีครับนปดนสตอรี่ A life changing story.